สงครามไม่มีเรื่องดีมีแต่ความสูญเสียแต่ก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีหลายอย่างเราก็ได้มาจากยุคสงครามนี่แหละเทคโนโลยีล้างสมองเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทำได้จริงๆหรือเปล่าที่แน่ๆมีการทดลองจริงๆโหดจริงดับจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนก่อนที่จะถูกเปิดเผยในภายหลังให้ชาวโลกต้องอ้าปากค้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยโปรเจกต์ MK Ultra อดีตเป็นโปรเจกต์ลับของทาง CIA ที่เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นซึ่งก็ต้องขออธิบายกันสักนิดว่าในช่วงสงครามเย็นนั้นประเทศมหาอำนาจก็ซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกันยกใหญ่ส่งคนออกไปนอกโลกบ้างแข่งกันไปดาวอังคารบ้างแต่ทว่าโปรเจกต์ลับๆก็แอบทำกันด้วยเหมือนกันโปรเจกต์ MK Ultra ถือว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่ถูกควบคุมโดย CIA ในช่วงปี1950จนถึงปี1970ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ CIA ตัดสินใจเริ่มโครงการนี้เพราะมีข่าวลือว่าทางจีนเกาหลีเหนือและรัสเซียทำการล้างสมองคนได้สำเร็จแล้วและการล้างสมองในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนความคิดของคนให้ชอบหรือว่าเกลียดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการควบคุมและครอบงำจิตใจมนุษย์ให้ไปในทางที่เราต้องการเพื่อนๆ อาจจะคิดว่าการล้างสมองมันทำไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ทำได้นะแถมมันยังอยู่รอบตัวเราอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นการล้างสมองทางการตลาดก็สามารถล้างสมองคนได้ง่ายๆด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าMere Exposure Effect พูดง่ายๆก็คือการที่เสพสื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆทุกวันจนถึงระดับหนึ่งคนที่ได้รับข่าวสารนั้นก็จะเชื่อว่าสิ่งนั้นคือเรื่องจริงโดยที่เราไม่รู้ตัวและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมการตลาดจึงต้องโฆษณาซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆซึ่งเทคนิคนี้ก็ยังใช้กับเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นเรื่องของโซเชียลมีเดียพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กสามารถชี้นิ้วล้างสมองคนได้เลยด้วยการใช้ให้ผู้ใช้งาน Facebook เสพข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำไปซ้ำมานี่ก็คือการล้างสมองคนแบบง่ายๆที่คุณอาจจะเจอในปัจจุบันแต่ทว่าต้องการล้างสมองคนที่ถูกฝึกมาอย่างดีล่ะอย่างเช่นพวกสายลับเกาหลีเหนือสายลับรัสเซียเรื่องแบบนี้คงจะทำได้ยากถ้ารัฐบาลต้องการจะล้วงความลับก็ต้องใช้วิธีพิเศษกันหน่อย MK Ultra มีเป้าหมายหลักก็คือเพื่อคิดค้นวิธีล้างสมองการเปลี่ยนความคิดการผลิตยาพูดความจริงการสะกดจิตการศึกษาเพื่อทำให้เป้าหมายมีสภาพจิตใจที่แย่ที่สุดฟังดูแล้วก็เหมือนกับนิยายแต่ทว่ามันคือเรื่องจริงซึ่งก็ยังมีการค้นคว้าขึ้นไปอีกว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนความคิดของคนไปได้เลยหรือเปล่าสร้างนิสัยใหม่ให้คนคนหนึ่งไปเลยไหมอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสายลับรัสเซียให้กลายเป็นสายลับของอเมริกาไปเลยก็น่าจะเป็นเรื่องดีการทดลองทั้งหลายจึงเริ่มต้นตั้งแต่การควบคุมอาหารอดอาหารง่ายๆหรือเลยเถิดไปจนถึงการโดปยารวมไปถึงการทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นการช็อตไฟฟ้าการสะกดจิตปิดการรับรู้และอื่นๆเหนือจะจินตนาการซึ่งหนึ่งโปรเจกต์ที่โด่งดังก็คือการโดปยาเพื่อให้เป้าหมายมีจิตใจที่อ่อนเพลียจนถึงขีดสุดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือรับรู้ความจริงได้บางครั้งก็เป็นสัปดาห์บางครั้งก็เป็นเดือนโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Midnight Climax เริ่มขึ้นในช่วงประมาณปี1955ถึง1965ด้วยไอเดียสุดบันเจิด CIA ก็เลยเลือกตั้งทีมงานที่อยู่ในซ่องนี้แหละแล้วก็คัดแต่พวกผู้ชายที่ดูจะขี้อายสักหน่อยผู้ชายเหล่านี้อายเกินกว่าที่จะพูดว่าตัวเองมาตีหม้อจากนั้นก็ทำการนัดแนะกับหญิงขายบริการให้ช่วยคัดเลือกเป้าหมายล่อลวงมาสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เป้าหมายที่ถูกเลือกจะถูกฉีดยาด้วยสาร LSD ชนิดเข้มข้นมันมีชื่อเต็มๆตามข้างล่างนี้เลยเป็นยาจิตหลอนชนิดรุนแรงผู้ที่โดนเข้าไปจะสับสนระหว่างความจริงกับความฝันมันสามารถเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและการรับรู้ของเราไปได้เลยอันนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะ LSD คล้ายๆกับ NCT 48ในหนังเรื่อง Limitless นั่นแหละกล่าวก็คือทานเข้าไปจะมีจินตนาการเยอะเป็นพิเศษ
รู้หรือไม่สตีฟจ็อบเคยติดสาร LSD ด้วยนะในยุคบุกเบิกของบริษัท Apple แต่มันก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องดีหรอกนะจริงอยู่ที่มันช่วยเรื่องจินตนาการแต่ทว่าก็ต้องแลกมาด้วยสุขภาพจิตและร่างกายที่เสียไปน้องๆหนูๆก็อย่าไปหาทำกันล่ะมันคือสารเสพติดแค่โดปเบาๆก็หนักแล้วแล้วถ้าฉีดแบบโอเวอร์โดสไปเลยล่ะทุกการกระทำของ CIA ไม่มีการแจ้งกับเหยื่อแต่อย่างใดเหยื่อเหล่านั้นไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเองกำลังโดนทดลองอยู่ส่วนเป้าหมายการทดลองในครั้งนี้เพื่อทดสอบว่าจะสามารถควบคุมจิตใจคนที่เมา LSD ได้หรือเปล่าและเพื่อพัฒนา LSD ให้เป็นเสมือนยาที่พูดความจริงการทดลองกักเป้าหมายให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวปิดประสาทการรับรู้การมองเห็นการได้ยินกลิ่นหรือการสัมผัสสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิตจะทำให้เห็นภาพหลอนหรือไม่ก็เครียดบางคนจิตหลุดไปเลยก็มีการทรมานด้วยคำพูดเปิดเสียงคำพูดใดคำพูดหนึ่งซ้ำๆก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้เป้าหมายจิตใจอ่อนแอและง่ายต่อการควบคุมจิตใจนอกจากนี้ก็ยังมีการทดลองแปลกๆอย่างเช่นการสะกดจิตใช่แล้วอเมริกาก็เคยทดลองการสะกดจิตคนมาแล้วซึ่งจะสำเร็จหรือไม่ไปฟังกันเลยฮิปโนซิสคือการสะกดจิตใครผู้ที่ถูกสะกดจะติดอยู่ในภวังค์ตัวอย่างเช่นเคสนี้เป็นการทดลองว่าจะสามารถลวงข้อมูลโดยการสะกดจิตได้หรือเปล่าการจะทำให้สำเร็จจะต้องสะกดจิตเป้าหมายให้ได้อาจจะเป็นข้อมูลของการประชุมลับโค้ดลับวิทยาการลับหรือข้อมูลอะไรที่จำเป็นโดยที่เป้าหมายก็ไม่รู้ตัวซึ่งจริงๆแล้วการสะกดจิตก็มีอยู่จริงนะคะแต่ทว่ามันมีข้อจำกัดอยู่เยอะมากเราสามารถทำให้คนเราสามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จริงๆหรือผ่อนคลายแบบสุดๆได้จริงๆแถมในปัจจุบันก็ยังใช้รักษาหลายโรคเช่นการจัดการความเจ็บปวดลดความเครียดเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรักษาโรคบางโรคการทดลองใส่ตัวตนใหม่ให้กับเป้าหมายสร้างอุปนิสัยอีกร่างหนึ่งขึ้นมาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สหรัฐทดลองทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อล้วงข้อมูลจากเป้าหมายทั้งนั้นและน่าเสียดายที่เอกสารเหล่านี้ถูกทำลายโดยหัวหน้าหน่วย CIA ริชาร์ดแฮมในปี1970แต่ทว่าก็ยังมีเอกสารที่ยังคงหลงเหลืออยู่กว่า 20,000 ฉบับที่พอจะเกี่ยวข้องกับโครงการนี้โครงการเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการลับ CIA กับการล้างสมองมนุษย์ที่คิดว่ามันไม่น่าจะมีอยู่จริงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ